สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคินออโต้ไทยแลนด์กันอีกครั้งนะคะวันนี้อ้อมจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมผลงานตกแต่งในรถโฟล์คคาราเวลโฟล์คคาราเวลตัวนี้เป็นโฟล์คคาราเวลปี2019ค่ะเป็นตัว T6 นะคะเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาดูกันเลยนะคะว่าด้านในเราแต่งแบบไหนบ้างเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะค่ะแล้วก็ในรถคันนี้นะคะก็จะตกแต่งแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะก็จะมีกระจกกั้นใช้ทีวีเป็นตัวกั้นนะคะระหว่างห้องคนขับแล้วก็ห้องโดยสารมีเบาะ VIP ตัวเล็กนะคะเบาะด้านหน้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสามารถเลื่อนสไลด์ไฟฟ้าแล้วก็ปรับเอนไฟฟ้าได้ค่ะระหว่างเบาะก็จะมีตู้เย็นนะคะเป็นตู้เย็นแล้วก็มีที่เก็บของอเนกประสงค์เล็กๆนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเบาะ VIP ปรับไฟฟ้า10ทิศทาง2ตัวนะคะมีคอนโซลกลางมีคอนโซลด้านข้างซ้ายขวานะคะเป็นผนังข้างบิวอินค่ะตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็ตัดเย็บด้วยลายข้าวหลามตัดนะคะอันนี้ก็คือลูกค้าเลือกมานะคะแล้วก็มีโต๊ะพับไฟฟ้าทั้ง2ข้างนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะก็จะมีแท็บเล็ตคอนโทรลนะคะที่เป็นของคินคอนโทรลนะคะสามารถควบคุมอุปกรณ์ในห้องโดยสารนี้ได้ทั้งหมดนะคะก็จะมีกดสไลด์ทีวีขึ้นลงนะคะนี่ค่ะนะคะกดสไลด์ลงค่ะแล้วก็กดขึ้นนะคะแล้วก็ที่เบาะตัวเล็กนะคะใต้เบาะเนี่ยค่ะเราก็จะมีลิ้นชักสำหรับใส่ของก็สามารถกดควบคุมจากแท็บเล็ตคอนโทรลนี้ได้เหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะตรงคอนโซลกลางระหว่างเบาะ VIP ด้านหลังตรงกลางนี้ก็จะมีเป็นที่เก็บขวดน้ำนะคะก็สไลด์ไฟฟ้าเหมือนกันนะคะควบคุมจากแท็บเล็ตเช่นกันค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็โต๊ะพับนะคะโต๊ะพับเป็นโต๊ะพับไฟฟ้าทั้งสองข้างควบคุมจากแท็บเล็ตได้แบบนี้เลยแล้วก็ประตูไฟฟ้านะคะตัวรถก็จะมีประตูไฟฟ้าทั้งสองข้างเราก็สามารถเปิดปิดจากประตูนี้จากแท็บเล็ตนี้นะคะเช่นแบบนี้เลยค่ะนะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะส่วนหลังคาของรถคันนี้นะคะก็จะใช้หลังคาเดิมแล้วก็หุ้มให้เป็นสีเดียวกับภายในนะคะรถตู้โฟล์คจะมีปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นนะคะรถคันนี้ก็ได้เพิ่มตู้แอร์ด้านหลังอีก1ตู้นะคะให้ใหญ่ขึ้นส่วนพื้นเราก็จะปูด้วยพื้นยางลามิเนตเป็นยางลามิเนตที่เสมือนไม้เลยค่ะสีภายในลูกค้าก็สามารถเป็นผู้เลือกเองได้นะคะทั้งสีหนังสีพื้นสีลายไม้แล้วก็ไม้ทั้งหมดเราก็ใช้ไม้ E1 ค่ะก็คือไม่แสบตานะคะส่วนในอุปกรณ์แท็บเล็ตนี้นะคะเราก็ยังสามารถควบคุมเครื่องเสียงจากแท็บเล็ตได้เช่นกันนะคะตัววิทยุจะอยู่ด้านข้างนี้นะคะสามารถเพิ่มเสียงจากตรงนี้ได้เลยค่ะเปลี่ยนโหมดฟังก์ชันจากแท็บเล็ตได้เช่นกันนะคะแล้วก็ไฟค่ะไฟต่างๆของรถนะคะที่อยู่ที่เราตกแต่งเพิ่มเติมไปนะคะเช่นไฟที่ลำโพงก็เปิดปิดจากตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ไฟด้านข้างนะคะไฟตรงนี้ด้านข้างไฟที่เสาข้างนะคะแล้วก็ไฟที่พื้นค่ะสามารถเปิดปิดได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวแอร์นะคะตัวแอร์เราก็สามารถควบคุมจากตรงนี้ได้แทนที่เราจะต้องเอื้อมไปไกลนะคะเราก็ใช้ควบคุมจากแท็บเล็ตนี้ได้นะคะเบาพัดลมได้นะคะนี่นะคะเบาแล้วนะคะแบบนี้ค่ะหรือตั้งเป็นออโต้ก็ได้แล้วก็ตัวเบาะนะคะตัวเบาะที่นั่งอยู่เบาะ VIP ที่นั่งอยู่เราก็สามารถปรับตัวนี้ได้เลยนี่นะคะยกที่ดันน่องได้นะคะจากแท็บเล็ตนะคะนี่เลยค่ะ
สะดวกมากเลยนะคะเราก็เลื่อนเบาะเลื่อนเบาะก็ได้เหมือนกันนะคะเลื่อนเบาะมาข้างหน้านะคะปรับเอนนะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้หัวหมอนก็ขึ้นลงได้ค่ะแล้วก็ผนังข้างซ้ายขวาของรถคันนี้นะคะเราจะตกแต่งด้วยผนังข้างบิวอินค่ะตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็หุ้มหนังสีเดียวกับเบาะนะคะแล้วก็มีลายข้าวหลามตัดตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามค่ะลายไม้ก็จะมีสวิตช์ปุ่มกดต่างๆก็จะเคลือบด้วยลายไม้นะคะแล้วก็จะมีที่เก็บของอเนกประสงค์ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็อีกด้านนึงเราก็จะมีไวเลสชาร์เจอร์ด้วยนะคะสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยแล้วก็ในรถมีอินเตอร์คอมนะคะมีอินเตอร์คอมเอาไว้คุยกับคนขับนะคะด้านคนขับก็จะมี1ชุดของห้องโดยสารก็จะมี1ชุดนะคะแล้วก็ด้านข้างของพาร์ติชันนะคะเราจะทำที่ไว้สำหรับใส่ร่มด้วยนะคะเอาไว้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในรถคันนี้นะคะการตกแต่งทั้งหมดเราก็ใช้ไม้ E1 เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นไม้ที่ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่แสบตานะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามอินบ็อกซ์ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาในเพจนี้ได้เลยหรือโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์ที่เราขึ้นในคลิปนี้ให้ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ